ครับจริงๆตัวแรกที่เราแนะนำเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตัวราคาพลังงานที่ปรับลงนะครับผมแนะนำตัว TOA ครับพี่านะกำไรปี66เนี่ยเราประเมินจะโตนะครับ64%นะครับแล้วก็เรามีการปรับทารก็ตไพ่ขึ้นด้วยนะครับขึ้นมาอยู่ที่46บาทเอาล้วครับคุณนิกครับ ขอขยับไปที่ขุ้นเด่นจากหลักทรัพย์กสิกรไทยในฐานะนักกลยุทธ์เนื่องจากคุณนิกให้มา3ามทีมแถมอีก1ตัวถ้าให้เลือกขุ้นเด่นไม่เกิน2คุณนิกเลือกใครครับคุณนิกครับครับจริงๆตัวแรกที่เราแนะนำเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตัวราคาพลังงานที่ปรับลงนะครับผมแนะนำตัว TOA ครับพี่ชนะ สี TOA ใช่ไหมตัวนี้ใช่ใช่ใช่ครับแน่นอนครับคือช่วงต้นปีเนี่ยนะครับผมคิดว่าผลประกอบการน่าจะฟื้นนะครับพี่เนนะเพราะว่าถ้าเกิดมาดูในส่วนของภาพของต้นปีเนี่ยนะครับมันมีมาตรการช็อปดีมีคืนนะครับผมคิดว่าคนเนี่ยน่าจะมีการซ่อมแซมบ้านนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะหนุนในส่วนของยอดขายสีนะครับอันนี้คือเหตุผลอันที่หนึ่ง นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับผมคิดว่านอกจากในส่วนของภาพของตัวคาราลิตหนุนระยะสั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าในส่วนของกําไรควอเตอร์ที่4เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ทางการศึกรเนี่ยนะครับมีการประเมินกําไรนะครับอยู่ที่4ี่ล้านบาทนะครับก็เป็นหุ้นที่ทิศทางกําไรเนี่ยนะครับควอเตอร์ที่4เนี่ยโตทั้งเยอนเยและคิวันคิวนะครับในส่วนของเยอนเยเนี่ยเราประเมินโตถึง12.5%นะครับคิวันคิวเนี่ยเราประเมินโต29%นะครับ ปัจจัยหนุนก็คือมาจากยอดขายนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของต้นทุนก็ลดลงด้วยนะครับต้นทุนเนี่ยลดลงจากในส่วนของตัวเคมีคอลนะครับที่ลดลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของเอาลุกกำไรควอเตอร์หนึ่งจนถึงควอเตอร์สองของปีสองสาเนี่ยนะครับเรายังประเมินดีต่อนะครับจากมาจินที่ยังคงเติบโตเติบโตนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินบาทเนี่ยนะครับทิศทางในแข็งค่านะครับแล้วก็ราคาวัตถุดิบที่ยังปรับลงนะครับ อ่าแล้วเหตุผลที่3เนี่ยในส่วนของ TOA เนี่ยจริงๆเป็นหุ้นนะครับหนึ่งหุ้นนะครับที่เอาไว้เหตุในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับปี2อสเนี่ยนะครับที่ตลาดยังกังวลเนี่ยผมคิดว่าเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับอ่าตัว TOA เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นที่เอาไว้เหตุ r e เซช s i o นะครับก็อ่ามองบวกจาก3เหตุผลตรงเนี้ยนะครับครับหุ้นเด่นตัวแรกเป็น POA หลักทรัพย์กสิกรไทยโดยคุณนิกคุณทกักษชาติเชษศักดิ์เลือกเป็นหุ้นเด่นตัวแรก แนะนำซื้อ TOA แล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีนี้เท่าไหร่ครับคุณนิคสามสิบแปดบาทครับพี่พิทยนนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรก TOA ขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่สองครับคุณนิคครับครับแนะนำตัวแมคโครครับพี่พิทยนาหน้าซื้อตรงไหนครับหรือว่าเขาเตรียมจะเข้าเซ็ตห้าสิบแล้วครับหรือยังไงครับสยามแมคโครครับเหตุผลเนี่ยจริงๆก็คืออย่างที่พี่วิทยนาบอก อันที่1เลยคือเรื่องประเด็นเรื่องฟรีโฟร์นะครับที่ขยับขึ้นมามากกว่า1 5เปอนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันที่2เลยคือการเติบโตของผลประกอบการนะครับในปี6 6นะครับนัานวิเคราะห์ของเรามีการเข้าร่วมนะครับมีติ้งกับทางบริษัทนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็ให้ไกด์เดนในการดาเนินธุรกิจในปี2 3ค่อนข้างที่ออกมาในเชิงบวกนะครับการเติบโตในปีนี้เนี่ยนะครับตั้งเป้าโต2หลักนะครับ หลักๆก็คือมาจากยอดขายสาขาเดิมนะครับการขยายสาขานะครับการเติบโตจากยอดขายในฝั่งออร์ิชแนลนะครับที่น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ากําไรปี66เนี่ยเราประเมินจะโตนะครับ64%นะครับแล้วก็เรามีการปรับธุรกิจไพยขึ้นด้วยนะครับขึ้นมาอยู่ที่46บาทนะครับก็มีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายเนี่ยถึง10%นะครับก็ยังมีมุมมองเชิงบวก จากภาพของการพื้นตัวของกำไรนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องฟรีโฟรที่ขยับขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าคำนวณน,นะครับในยิจิทีลสาคัญสําคัญนะครับในส่วนของัวแมคโครแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของประเด็นเรื่องความเสี่ยงเรื่องต้นทุนทางการเงินเนี่ยนะครับก็ลดลงแล้วเงินบาทที่แข็งค่าตรงนี้ก็จะบวกกับในส่วนของแมคโครด้วยครับครับนี่คือหุ้นเด่นตัวที่2สยามแมคโครหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําซื้อสยามแมคโครนะครับเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่นะครับคุณนิก 46บาทครับสีบาทนะครับสีบาทเอาละครับนี่คือ2องคุนเด่นจากหลักทรัพย์กสิกรไทยโดยคุณนิคคุณทักกิตชาติเชื้อศักดิ์ตัวแรก p o a เป้าปลายปี38บาทและตัวที่2ก็คือสยามแมโครนะครับเป้าปลายปี46บบาทนะครับท่านที่สนใจอยากจะลงทุนในการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองประสงค์อยากจะเข้าไปชมย้อนหลัง มันนิพัส s o ออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรที่ผ่านมาเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอนะครับหลักสูตร11ท่านอาจารย์ป๊อปเจาะหาคุ้นพันแกร่งซูเปอร์สต n ร s i g ิกแนหลักสูตรที่10ครับใครเป็นแฟนท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนี่คือเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดขาลงนะครับเอาไปปรับใช้ได้ดีมากๆกับตลาดแบบนี้นะครับนะครับนี่คือหลักสูตรที่10นะเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิ โดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนะครับนี่คือหลักสูตรที่10หลักสูตรที่9ครับเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากเน้นวินัยเป็นหลักครับวินัยสําคัญมากๆนะหลังจากเราวิเคราะห์วางแผนสิ่งที่สําคัญมากๆที่ต้องทําตามมาก,ก็คือต้องใจแข็งมีวินัยซื้อคือซื้อขายคือขายคัดคือคัดเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆซึ่งอาจารย์๊อป ปูไว้ได้ดีมากในหลักสูตรที่9นะครับเล่นคุณแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชายัยพันธาธานากิจนะครับใครสนใจกลุ่มแบงค์ครับนี่เป็นหลักสูตรที่ได้รับความชื่นชมแล้วก็พูดถึงเยอะมากทั้งมุมมองความรู้ประสบการณ์ตำราการยกตัวอย่างเคสตัดดีการวิเคราะห์ business cycle และ Business m o เดลสิ่งที่จะเข้ามา disrupt Bank นะอาจารย์เอออ่านขาดแล้วก็นะครับเป็นการให้เสมือนเครื่องมือจับปลานะทำให้เรามีความรู้แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้ามาลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับนี่เป็นมัน e y p พัส o ออนไลน์8ูนย์ทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมนะครับเครับนะตลาดแพนิคเงินเฟอ้อพุ่งนะครับหลักสูตรที่6ครับ b a s i c to Digital a s s e t s ชันแชมป์หลักสูตรที่5หลักสูตรที่4ครับนี่ครับ Trend i s your เ r i e n d นะเป็นการเล่นไม่สวนแนวโน้มตลาดแล้วก็เป็นการเล่นนะเพื่อนะต้องการจะกินคำใหญ่ขึ้นนะมากกว่าระยะเวลา1วันนะเล่นรอบอะเล่นรอบอันเนี้ยอาจารย์แชมป์ให้ผ้าไม้ตาย นาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงได้เป็นอย่างดีมากๆนะอันนี้หลักสูตรที่3นะหลักสูตรนี้มีจันกิจพลก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เล่นยากครับถูกรอบได้ตังผิดรอบจุกถึงไส้แตกได้ถ้าไม่มีความรู้ส่วนท่านอาจารย์แชมปเนื้อหาอันเนี้ย เหมาะมากสำหรับการเอาไว้รับมือกับการเตรียมจะเก็บภาษีขายหุ้นในไตรมาสสองถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เปลี่ยนเนะเล่นเดทไม่รู้ว่าจะคุ้มแค่ไหนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะใครเก่งใครคุ้มก็ก็แล้วไปนะแต่ใครยังไม่ชำนาญยังไม่เจ๋งเนี่ยนะครับยังยังขาดฝนะีมือหรือว่ายังประสบการณ์ไม่พอการเล่นลงทุนรอบใหญ่ สวิงเทรดเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่น่าจะเหมาะนะครับเพื่อใช้รับมือเบื้องต้นกับต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นกับการเตรียมจะเก็บภาษีจากการขายหุ้นฉะนั้นครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอนะครับสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้นง่ายๆเลยนะครับหรือคุยกับทางแอดมินนะครับ l ล n e ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus ติดกันตรงตัว สนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสา3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candle Stick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290 c h a r t p a t t e r n ชาร์จ p a t อันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e เลดเวฟเทรดดิ้งอันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3480เหลือเพียง3130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้านสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนีพรัสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ